ื่อวานนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ฟุตบอลลิเวอร์พูลไทยลีกกันหน่อยครับปรเมศอาจวิไลนี่ต้องบอกว่าไม่รู้แกยิงแฮตทริกฉลองการติดทีมชาติหรือเปล่าเมื่อวานนี้ฟอร์มแรงมากยิงแฮตทริกพาเมืองทองเปิดบ้านชนะขอนแก่นไป4-0ครับเป็นการฉลองมีชื่อติดทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเลยหรือเปล่านะครับในไทยลีกเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมครับเจ้าถิ่นเมืองทองครับเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับเริ่มเกมมาครึ่งชั่วโมงครับนาที30ครับจังหวะที่ปรเมศครับยิงลูกนี้อย่างคมเลยครับทำชิ่งกับธนวัฒน์ก่อนจะจบที่เท้าขวาของปรเมศครับ 1-0 ให้กับเจ้าถิ่นขึ้นนำเลยครับดูฮะชิ่งมาแล้วอัดด้วยขวาลูกนี้เบียดเสาเข้าไปเลยครับโอ้ยิงดีมากนะครับหลังจากนั้นครึ่งหลังครับนาที64ครับปุรเชษฐ์ทอดสนิทโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษจังหวะนี้เลยครับถึงบอลก่อนแล้วโดนแนวรับขอนแก่นเนี่ยจิ้มเข้าไปที่ข้อเท้านะครับผู้สินชี้เป็นจุดโทษทันทีให้กับเมืองทองครับจังหวะที่ปุรเชษฐ์แต่บอลได้ก่อนนะครับนี่ฮะแล้วดูครับโอ้โหมันบนเส้นพอดีครับก็เป็นเหตุการณ์ในกรอบนะครับเป็นจุดโทษครับแล้วก็คนยิงเนี่ยเป็นสเตฟานเชโปวิชครับกองหน้าที่เมื่อวานนี้ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็วิ่งมาซัดด้วยขวาลูกนี้เกือบเซฟได้แต่ว่าเอาไม่อยู่ครับขึ้นนำเป็น 2-0 ของเมืองทองครับหลังจากนั้นนาที73ครับปรเมศก็ทะลุกับดักล้ำหน้าเข้าไปแล้วก็เอียงขวาลูกนี้แปรเข้าไปครับประตูที่2ของตัวเองครับแล้วก็เป็นประตูที่3ของเมืองทองในเกมยิงเสร็จนี่ไม่ดีใจเพราะว่าเสียวจะล้ำหน้านะครับปรากฏว่าเช็คภาพช้ามาไม่ล้ำครับก็เป็น 3-0 ของเมืองทองแล้วก็ท้ายเกมครับนาที87ครับปรเมศหลุดเดี่ยวมาแล้วจิ้มลูกนี้ครับบอลค่อยๆเข้าประตูไปครับเป็นแฮตทริกของปรเมศครับแล้วก็เป็น 4-0 ของเมืองทองด้วยครับเป็นแฮตทริกในสีเสื้อของเมืองทองสำหรับกองหน้าทีมชาติไทยอย่างปรเมศด้วยนะครับจบเกมครับเมืองทองก็เก็บ3แต้มได้ครับเปิดบ้านชนะถล่มขอนแก่นไป4-0ครับในสถานการณ์ของเมืองทองพอเก็บ3คะแนนนัดนี้ได้ก็เลยทำให้ไอ้เรื่องที่จะตกลงไปมีตกชั้นดูไม่ต้องแล้วนะสบายใจหายห่วงขึ้นได้เยอะคือเล็กแรกเนี่ยที่ผลงานอาจจะไม่ดีเพราะว่าเกมเยือนเยอะเพราะว่าเมืองทองเขามีการปรับปรุงสนามแล้วก็เหมือนรับงานคอนเสิร์ตเพื่อหาเงินเข้าสโมสรนะแต่เล็ก2เนี่ยได้เล่นในบ้านเรียกว่าเยอะมากเนี่ยผมว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เมืองทองไม่ต้องมาลุ้นเหนื่อยใช่ค่ะ